เสนอข่าวโดยสำนักข่าว The Sam News เครื่องบินที่เคยเป็นที่ฮือฮาในงาน Paris Air Show ปี2019อย่างเครื่องบิน Alice ซึ่งเป็นเครื่องบินพลังงานไฟฟ้ากลับมาพร้อมกับความคืบหน้าครั้งใหม่นะครับนั่นก็คือการทดสอบขับเคลื่อนด้วยความเร็วสูงบนรันเวย์สำเร็จเป็นครั้งแรกครับการทดสอบบนรันเวย์ในครั้งนี้นับเป็นความสำเร็จครั้งสำคัญเครื่องบินสามารถเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงและยกล้อด้านหน้าของเครื่องบินขึ้นเล็กน้อยเพื่อทดสอบระบบขับเคลื่อนโดยหลังจากนี้นะครับจะเข้าสู่การประเมินผลและเก็บข้อมูลรายละเอียดอื่นๆเพื่อพัฒนากันต่อไปครับสำหรับเครื่องบิน Alice เป็นเครื่องบินพลังงานไฟฟ้าที่รองรับผู้โดยสารได้สูงสุดถึง9ที่นั่งโดยเครื่องบินรุ่นปัจจุบันใช้มอเตอร์ไฟฟ้า Magnix ขนาด640กิโลวัตต์2ชุดติดตั้งด้านซ้ายและขวาของช่วงท้ายของเครื่องบินครับตัวเครื่องบินตอนนี้นะครับทำระยะการบินได้ประมาณ800กิโลเมตรบินด้วยความเร็วประมาณ400กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับพร้อมกับความสามารถในการบรรทุกน้ำหนักได้ถึง 2,500 ปอนด์หรือประมาณ 1,100 กิโลกรัมครับนอกจากนี้ยังชูเรื่องของการใช้พลังงานไฟฟ้าในการขับเคลื่อนทำให้มันไม่ปล่อยมลพิษสู่อากาศและเงียบกว่าเครื่องบินโดยสารทั่วไปนะครับส่วนภายในออกแบบการแบ่งสัดส่วนใช้งานระหว่างพื้นที่ของผู้โดยสารและสัมภาระอย่างชัดเจนรองรับการเดินทางเพื่อความเป็นส่วนตัวได้สบายๆครับโดยบริษัทผู้ผลิตเครื่องบิน Alice อย่าง Eviation บริษัทสตาร์ทอัพสัญชาติอิสราเอลได้ตั้งเป้าหมายให้ Alice นั้นเป็นเครื่องบินสำหรับขนส่งสินค้าและเป็นแท็กซี่ขนส่งผู้โดยสารด้วยครับปัจจุบันนี้นะครับเครื่องบินพลังงานไฟฟ้ากำลังได้รับความสนใจเป็นอย่างยิ่งโดยมีสถิติที่น่าสนใจพบว่าในปี2020มีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ประมาณ151กรัมต่อที่นั่งต่อเที่ยวบินซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญนะครับที่ก่อให้เกิดมลภาวะโลกร้อนครับดังนั้นการใช้งานเครื่องบินพลังงานไฟฟ้าเช่น Alice จึงเป็นทางเลือกใหม่ที่น่าจับตามองในอนาคตเนื่องจากช่วยลดการปล่อยมลภาวะและยังใช้พลังงานไฟฟ้าที่อาจจะทดแทนด้วยแหล่งผลิตที่สะอาดกว่าเชื้อเพลิงทั่วไปอีกด้วยครับ